กรณีของที่ดินของคุณปารีณากันบ้างเขาสนฟาร์มที่ราชบุรีนะคะล่าสุดคุณวีระสมความคิดบอกว่าไม่ได้เงียบไปนานต้องมาถามความคืบหน้าหน่อยก็เลยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะยิ่งรู้ว่าท่านศรีวราเนี่ยจะมาเป็นที่ปรึกษามาดูแลคดีนี้เนี่ยคุณวีระบอกว่าโอ้ยิ่งไม่สบายใจเลยนะคะโดยคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันไปที่สภ.จอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในข้อหาบุกรุกและครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณวีระบอกว่าวันนี้มาถามความคืบหน้าหลังจากก่อนหน้านี้แจ้งความไปแล้ว21พฤศจิกายนที่ผ่านมาอยากรู้ว่าคดีถึงไหนแล้วพนักงานสอบสวนบังคับใช้กฎหมายหรือว่าสอบสวนปารีณาหรือยังแล้วไปถึงขั้นตอนไหนแล้วค่ะด้านตำรวจเองก็บอกว่าคดีเนี่ยมีความคืบหน้าตามลำดับนะคะคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือพันตำรวจโทพสิทธิ์สายชนศักดิ์รองผู้กำกับการสอบสวนสภ.จอมบึงบอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ประชาชนเนี่ยสนใจแล้วก็พลตำรวจเอกศิวรารังสิตพมนกุลที่ปรึกษาท่านนายกก็ได้ประชุมกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมทั้งให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะดำเนินการทางคดีกันต่อไปด้วยค่ะส่วนนายวีระเองนะคะวันนี้เปิดเผยบอกว่าไม่สบายใจเลยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีของคุณปรินาเพราะว่าตำรวจเนี่ยทำงานช้ามากแถมยังโยนกันไปโยนกันมาด้วยค่ะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ให้ข้อมูลบอกว่าพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ก็ทำให้คุณวีระไม่สบายใจได้บอกว่าพลตำรวจเอกศรีวรามีปัญหากับตนเองตลอดมายุ่งทำไมตั้งข้อสังเกตว่าท่านนายกไม่เห็นมีพูดหรือว่าออกคำสั่งอะไรให้จัดการเรื่องนี้เงียบกันหมดทั้งที่ประชาชนเขาเฝ้าดูกันอยู่ก็คงต้องไปตามเรื่องกันที่สภ.สวนพึ่งถ้ายังเหมือนกันอีกก็คงต้องไปตามที่ปทส.ค่ะผมนี่บอกตรงผมไม่สบายใจนะผมไม่สบายใจเลยนะครับถ้าคดีนี้นะมันถูกคุณศรีวราเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะคุณศรีวราในแกจะมีปัญหากับผมทุกเรื่องนะแกฟ้องคดีผมเนี่ยนะครับที่แกไปบุกรุกไอ้แกไปก่อสร้างไอ้เขื่อนนะครับกั้นลำน้ำในที่ของแกเนี่ยนะแกฟ้องผมนะครับก็เรื่องไปถึงศาล10คดีเนี่ยนะครับก็ผมชนะหมดทุกคดีนะผมชนะแกหมดทุกคดีแล้วอย่างนี้แกเข้ามายุ่งเนี่ยนะแกมีปัญหากับผมเดี๋ยวแกก็มาทำให้คดีนี้นะมันไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเนี่ย